ช็อตเด็ดจาก yesterday เมื่อวานนี้กีฬาในอเมริกามันมากเวลาแข่งมีช็อตเด็ดในสนามเวลานักกีฬาพักก็มีช็อตเด็ดในกลุ่มแฟนกีฬา Kiss Camera กล้องจับต้องจูบและที่มันยิ่งกว่า Dance Camera กล้องจับใครคนนั้นลุกเต้นสวัสดีครับนี่คือช็อตเด็ดกีฬาแชมป์กับผมแชมป์พีรพลครับช็อตเด็ดล่าสุดนะฮะในสนามกีฬาก็คือ Dance Camera กล้องจะไปจับแฟนๆกีฬาในสนามจับเจอใครคนนั้นต้องเต้นซึ่งจริงๆมันไม่น่าจะมีเรื่องกันได้นะครับเพราะว่าเขาจับแฟนกลุ่มหนึ่งตรงนี้จับแฟนกลุ่มหนึ่งคนนั้นแต่ว่าล่าสุดคุณผู้ชมครับมีคน2คนนะฮะเต้นไปเต้นมามีเรื่องท้าดวลกันท่ามกลางสายตาและเสียงเชียร์ของคนทั้งสนามเข้มข้นถึงขนาดคลิปนี้โด่งดังไปทั่วโลกจัดไปฮะอัชเชอร์นี่นอกจากจะเป็นชื่อนักร้องอีกหนึ่งความหมายก็คือเจ้าหน้าที่สนามดูแลความเรียบร้อยนะฮะคุณไม่รู้ว่าซื้อตั๋วมาต้องนั่งตรงไหนให้อัชเชอร์ดูอัชเชอร์บอกจัดไปในศึกบาสเกตบอล NBA เหตุมันเกิดในสนามของทีม Detroit Pistons นะครับในช่วงที่นักกีฬาพักทีมงานจัดไป Dance Camera ในสนามก็เริ่มจับภาพคนที่น่าสนใจภาพใครขึ้นจอใหญ่ต้องรู้หน้าที่ลุกขึ้นเต้นเริ่มจากเด็กๆฮะแล้วกล้องก็มาหยุดอยู่ที่อัชเชอร์เจ้าหน้าที่สนามตอนแรกไม่ยอมฮะแฟนๆในสนามก็กดดันบอกเฮ้ยกดต้องเป็นกดใครขึ้นจอคนนั้นต้องเต้นพี่แกก็ทนเสียงเรียกร้องไม่ไหวฮะลีลาจะเป็นยังไงจัดไปสไตล์ไมเคิลแจ็กสันและเสียงกรี๊ดถล่มทลายอ้าวคราวนี้เบรกแตกหยุดไม่อยู่ฮะกล้องนี้ไม่จับคนอื่นเลยอัชเชอร์คนนี้เกิดเลยฮะแล้วก็แน่นอนการเป็นคนดังการเป็น number one มีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียข้อดีเป็นขวัญใจข้อเสียก็คือจะมีคนมาท้าทายมาหาเรื่องล่าสุดในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนนะฮะมีดาวรุ่งแจ้งเกิดอีกคนหนึ่งเป็นน้องหุ่นน่ารักคนนี้เอ้าเด้งอกทางสนามก็คิดไวทำไวฮะตัดภาพไปที่อัชเชอร์เจ้าหน้าที่สนามทันทีเหมือนกับให้ดวลกันคราวนี้มันละครับพี่น้องเด้งออกแข่งกันนี่โชว์พริ้วไหลฮะเล่นไหลเล่นไหลถ้าลูบหัวอัชเชอร์ลูบบ้างนี่แหละครับสีสันเด็ดในคอร์ตบาสเกตบอล NBAวันนี้ดูแฟนกีฬาเต้นพรุ่งนี้ 16:45 น.มาดูช็อตเด่นนักกีฬาเต้นช็อตเด็ดกีฬาแชมป์จะไป